สวัสดีค่ะวันนี้พี่ป้อมมาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเรียกว่าอะไรคนที่มีปัญหาเรื่องของเรียกว่าอะไรตามภาษาบ้านๆเขาจะเรียกว่าเอ็กเนาะแต่ตามเอชไอวีนะคะใช่ส่วนใหญ่แล้วที่มาหาเราก็คือภูมิคุ้มกันตกซิลิโคนตกภูมิคุ้มกันตกท้องเคสนี้เป็นเคสของลูกค้าเป็นอยู่เพื่อนบ้านหรือสปป.เขาทานมาตั้งแต่เดือน7นะตอนที่มาพบพี่เนี่ยเมื่อเดือน7ค่ะเริ่ม C4 ก็คือ100ประมาณเนี้ยแล้วก็คือคนที่ซื้อเนี่ยเป็นสามีค่ะคนที่ติดเชื้อนี่คือภรรยาเขาคนที่มีค่า C4 ต่ำก็คือสุขภาพก็ไม่แข็งแรงจะป่วยบ่อยง่ายทานอาหารไม่ค่อยได้ตอนที่เขามาพบพี่คือถ่ายรูปมาเนี่ยในหูปากเนี่ยมันจะเป็นร้อนในอ่ะเป็นแผลใช่แล้วก็คือกินอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไปเห็นภูมิแล้วก็มีคนกินที่นั่นเขาก็เลยสั่งไปปรากฏว่าก็กินตามเลนที่เราอาศัยไว้เลยก็คือซิลิโคนต่ำกว่า100ให้กิน3-4 ซองไปเลยเพื่อให้เขามีภูมิกันเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคนเป็นหวัดถ้าคนธรรมดาเป็นก็จะไม่ได้ติดง่ายเนาะแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ที่มีซิลิโคนต่ำก็จะติดได้ง่ายเขาก็จะเป็นบ่อยมากหลังจากเงินเดือนที่เขาทานไปก็อาจตามนี้เลยนะ3-4 ซองเลยเขาก็โทรกลับมาว่าคือไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นเห็นได้ชัด อันนี้เราก็ฟังจากเขาบอกเล่ามาล่าสุดก็คือนี่ก็เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10ก็5 6เดือนแล้วนะค่ะเขาก็ไล่ลงมาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขากินวันละ2ซองแล้วนะค่ะเพราะว่าค่าซิลิโคนขึ้นมา500กว่าแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าอูมิเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือทำไมเพิ่มภูมิลดเรื่องการอักเสบค่ะทีนี้เขาเอารูปนี้ส่งมาให้พี่เขามาถามพี่อูมิเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบด้วยใช่ไหมเขาอ่านใบโบชัวที่เราให้ไปเอาใช้สิทำไมเขาส่งรูปนี้มาให้ดูนี่คือมูสวัสดิ์เป็นมูสวัสดิ์ด้วยอันนี้จะให้ดูไม่รู้ว่าคือแผลใหญ่มากแล้วก็คือความกลัวของเขาก็คงเหมือนบ้านเราอ่ะคือความเชื่อว่าถ้าสมมติงูสะบัดรอบเอวมันลัดรอบเอวก็จะเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วพี่ก็อธิบายว่าความจริงที่เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดเป็นความอักเสบมากกว่าเขานอนไม่ได้เลยแล้วมันปวดแล้วก็บอกว่าหมอที่นั่นก็ไม่ได้จ่ายยาแก้ปวดแก้อักเสบเพราะว่าเขามีภาวะเรื่องของไตด้วยตอนเนี้ยพี่ก็ฮะเป็นขนาดนี้เราก็งงเราก็ไม่รู้นะว่าไม่จ่ายยาแก้ปวดหรือไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าขนาดที่เคยเป็นไงคือมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เรายังปวดมันแสบร้อนแสบร้อนน่ะนี่เป็นทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะทีนี้ทำยังไงวะพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อก็ที่น้องถามนั่นแหละอูมิอัดเข้าไปเลยตอนเนี้ยเพราะมันลดการอักเสบอยู่แล้วคือเราอะเรามีประสบการณ์มาเยอะเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าแผลมันจะต้องหายมันต้องแห้งค่อยๆแห้งลงแล้วการอักเสบก็ต้องลดน้อยลงปรากฏว่าแล้วด้วยความที่ว่าเราพี่อ่ะใช้บ่อยเรื่องของวัสลีนที่จะมีติดบ้านไปเลยวัสลีนเพราะว่ามันจะทาเคลือบแผลไม่ให้โดนน้ําไม่ให้โดนไอ้สิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะเขาให้เขาไปหาซื้อที่สปป.ไม่มีวัสลีนขายด้วยความที่ว่าเราทาดูแลกันมาจนกลายเป็นญาติไปแล้วล่ะเขาก็ฝากซื้อวัสลีนจากเราพี่ก็ส่งด่วนไปให้เขาเลยวันนึงพร้อมกับกินอูมิไปด้วยได้กินไปแค่2วันอันนี้คือน่ากลัวมากที่เห็นแล้วเพราะว่ามันแดงนี่มันคือการอักเสบขนาดเราเป็นนิดเดียวอะแล้วอันนี้แดงปรากฏว่าเขาถ่ายรูปมาให้ดูเมื่อเช้าอันนี้นี่คือลอกหลังจากกินอูมิวันละ4ไปวันละ4ไป3วัน4วันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร4วันแล้วก็วัสดีนเพิ่งได้ไปวันเสาร์อันนี้คือล่าสุดอันนี้ที่ลอกนี่คือล่าสุดไม่รู้ว่าเห็นป่ะกดลอกด้านบนเนี้ยจะลอกเนี่ยลอกแล้วอันนี้คือหลังจากทานบุ๋มิไปได้4ซองอ่ะ2วันก่อนหน้านี้เขาบอกแดงแล้วเขานอนไม่ได้เลยเราก็นึกว่าขนาดเราเป็นติดเดียวอันนี้วันนี้ก็เลยมายืนยันว่าบุ๋มิเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยพูดบอกได้เลยว่ามันมหัศจรรย์แล้วมันก็เร็วมากแล้วมันก็ช่วยให้อย่างอันนี้คือแฟนเขาบอกว่าคือมันนอนได้เริ่มนอนหลับ
เริ่มนอนหลับแล้วก็เหมือนกับว่าคือมันอาจจะความเจ็บปวดน้อยลงแล้วที่สำคัญพอมันเริ่มตกสะเก็ดรู้ป่ะไออาการที่มันแดงขอบๆมันแดงหมายถึงว่ามันมีการอักเสบใช่ไหมมันเริ่มดำแล้วก็ตกสะเก็ดเริ่มแห้งลงเขาก็เลยขอบคุณเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะการสื่อสารของเราก็จะเป็นการอัดเสียงค่ะวันนี้ก็เลยมายืนยันว่าดูมี้อ่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณมาแล้วขอบคุณดูมี้อีกครั้งนอกจากให้เขาเรื่องของซีดีโฟเพิ่มขึ้นอย่างเพราะว่าเราดูด้วย Data ใช่ไหมแล้วนี่แบบอันนี้ชัดเจนเรื่องของเขาเรียกว่าเพิ่มภูมิต้านทานว่าเนี้ยมันเป็นมันก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งใช่พอร่างกายอ่อนแอปุ๊บมันก็แผลมันก็กระจายมากกว่าคนอื่นโอเควันนี้พี่ก็เลยเอามาฝากขอบคุณมากเลยค่ะเคส